สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับวิดีโอวันนี้นะครับก็มานั่งคุยกันเล่นๆตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะครับให้ผมพยายามทำ delivery ตอนนี้ปัญหามันก็คือหลายๆคนนะครับซื้อของเข้ามาตุนไว้ที่บ้านเยอะมากนะครับก่อนหน้านี้แย่งกันซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็ไม่เห็นมีของเลยนะครับอย่างที่ในวิดีโอหลายๆคนรีวิวกันไปเนี่ยตุนของกันไว้เยอะเนี่ยตอนนี้ผมว่าเขาพยายามจะกินของที่เขาตุนกันไว้ก่อนนะครับน่าจะให้ผ่านไปอีกสักเดือนหนึ่งผมว่าเขาเริ่มจะอยากกินอย่างอื่นบ้างแล้วนะครับเราออกไปทำ delivery หรือไปขายไปส่งตามบ้านเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเวิร์กอย่างบางคนเนี่ยเขาเอามาดรอปเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็ค่อยเปิดประตูไปเอาอย่างที่หลายๆคนคิดกันเนี่ยว่าจะปลอดภัยนะครับผมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันนะเห็นคนที่สั่งของเป็นแพ็กเกจมาเนี่ยได้ข่าวเหมือนกันว่ามีคนติดเชื้อจากของพวกนี้เหมือนกันนะฮะของที่มาส่งมันไปไหนมาบ้างเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เปิดกล่องเปิดอะไรดูของนะครับแล้วก็ไปรับเชื้อมาอย่างไรก็ไม่รู้นะครับมันน่าจะไปผสมอยู่ในรถคันนึงหรือว่าอะไรหรือว่าคนส่งเนี่ยติดเชื้ออาจจะไอหรือจามลงไปที่ตรงกล่องที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ได้ไปสัมผัสมีส่วนเหมือนกันให้ติดเนี่ยวันนี้นะครับผมออกมานั่งที่โรงรถเนี่ยเพราะเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปเอาคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนนี้โรงเรียนทุกที่ปิดหมดแล้วนะครับผมว่าเมืองไทยก็น่าจะปิดแล้วนะครับโรงเรียนที่เมืองไทยเขาก็จะมีโปรแกรมหนึ่งคือสำหรับผู้ปกครองคนไหนนะครับที่บ้านยังไม่มีแล็ปท็อปยังไม่มีไอ้โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับเขามีให้ยืมนะครับวันนี้ผมก็ลงชื่อเอาไว้นะครับลงชื่อไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาลูก2คนเนี่ยเราก็สามารถยืมได้2เครื่องแต่เราก็ไม่เอาเราเอาเครื่องเดียวแล้วกันแล้วแบ่งกันเล่นนะครับเดี๋ยวมันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวคนอื่นอาจจะไม่ได้นะครับถ้าลงชื่อที่หลังเงี้ยโน้ตบุ๊กเนี้ยมันจะพิเศษหน่อยซอฟต์แวร์ลงโปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนมันจะมีลงไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเตรียมวันนี้เขาจะเตรียมแล็ปท็อปเตรียมโน้ตบุ๊กไว้ให้เรียบร้อยนะครับใครจะยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนอะไรเงี้ยที่จำเป็นเนี่ยก็วันนี้ไปลงชื่อแล้วก็เราลงชื่อออนไลน์ไว้นะครับว่าเราจะยืมอะไรบ้างแล้วก็วันนี้เขานัดให้เราไปรับนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปกันแล้วก็ไปรับแล้วก็รีบกลับมาเลยนะครับเราก็ไม่ไปทะเลทลายที่ไหนนะครับอาจารย์ประจำชั้นเนี่ยจะเข้ามาเป็นเหมือนแบบวิดีโอคอลนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะต้องมาบอกวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างจะต้องอ่านหนังสือบทไหนจะต้องทำเลขกี่ข้ออาจารย์เขาก็จะติดตามผลอยู่ตลอดใครได้อ่านหนังสือแล้วยังใครได้ทำกันบ้านหรือยังมันก็ดีนะครับถึงเราหยุดนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ห่างจากโรงเรียนอย่างอาหารกลางวันเนี่ยนะฮะอาหารกลางวันของที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะดูจากรายได้นะครับรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยเขาดูรายได้ตรงนั้นเสร็จเนี่ยถ้ารายได้เนี่ยมันไม่ถึงตามเกณฑ์นะครับก็คือรายได้ต่ำหน่อยนะครับมันจะมีเส้นมาตรฐานอยู่ประมาณนี้ผู้ปกครองคนไหนที่มีรายได้ต่ำหน่อยเนี่ยค่าอาหารกลางวันค่าอาหารเช้าค่าอาหารกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเลยถ้าใครเกินเกณฑ์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีขั้นของมันนะครับสมมติเกินเกณฑ์ขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะจ่ายน้อยหน่อยอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นนะครับก็รายได้เรายังต่ำกว่าเกณฑ์นะครับตอนนั้นน่ะก็กินฟรีเลยเนี่ยนะน้องนโมซัมเมอร์เนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยอาหารเช้าอาหารกลางวันที่ผมบอกเนี่ยที่มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเขาใส่ใจตรงที่ว่าอย่างตอนนี้โรงเรียนมันปิดไปนะครับโรงเรียนมันปิดหมดทุกที่เนี่ยปิดหมดเนี่ยเขาก็ยังห่วงนะครับว่าเด็กๆเนี่ยจะมีอะไรกินหรือเปล่าเขาให้พนักงานที่ขับรถโรงเรียนนะที่รับส่งเด็กเนี่ยมาเป็นคนขับ delivery อาหารเขาจะตั้งจุดเอาไว้ทุกเช้าเนี่ยแล้วเราก็ไปรับอาหารเช้าได้หรือไม่ก็จุดใหญ่เลยก็คือที่โรงเรียนถ้าใครจะขับรถไปก็คือทุกวันเนี่ยไปเอาอาหารเช้าได้ไปเอาอาหารกลางวันได้นะครับถ้าเราจะไปช่วงเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาให้ฟรีหมดเลยนะครับเราจะรายได้สูงรายได้ต่ำเนี่ยไปเอาได้เลยเวลากลับมาปกตินะครับเวลาไปโรงเรียนเนี่ยอย่างเมืองไทยเนี่ยผมจำได้เวลาไปโรงเรียนเนี่ยก็พ่อแม่ก็จะให้ค่าขนมมากี่บาทกี่บาทเนี่ยก็ให้มาแต่ที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันก็คือบางคนเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขาก็จะมีสายแบบเด็กเล็กจริงๆนะครับที่ยังจำรหัสตัวเองไม่ได้นะครับมันจะมีสายรัดให้นะครับมันจะเป็นรหัสอย่างลูกผมตอนที่คินเดอร์การ์เด้นยังจำรหัสตัวเองไม่ได้เขาก็จะมีสายรัดให้คนที่จะต้องจ่ายตังค์อย่างเงี้ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องให้เงินสดลูกไปโรงเรียนนะครับผู้ปกครองเนี่ยจะต้องโอนเงินตัวเองเนี่ยเข้าแอคเคาท์นะแอคเคาท์เนี่ยมันจะลิงก์กับโรงเรียนเราก็คอยเช็คได้เราเข้าไปเนี่ยเราก็เช็คตอนนี้ลูกเราเงินเหลือเท่าไหร่เวลาไปกินข้าวอาหารกลางวันเนี่ยเวลาเราไปรับเนี่ยเขาก็จะสแกนที่ข้อมือปุ๊บเงินมันก็จะลดไปเย็น
เนี้ยเราก็มาดูได้ว่าลูกเรากินไปเท่าไหร่แล้วพอเงินใกล้ๆหมดเราก็เติมเงินเข้าไปนะครับก็คือไม่ต้องให้สตางค์ให้เงินสดลูกถือไปโรงเรียนอย่างเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นรหัสเป็นโค้ดเวลาไปถึงเนี่ยไปรับอาหารก็พิมพ์โค้ดเข้าไปนะฮะแล้วเขาก็จะตัดเงินเดือนนึงเนี่ยลูกผมกินอยู่ก็เผื่อถ้าใครอยากรู้นะครับว่าใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ย60-70เหรียญต่อคนนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยมันจะมีรายการมาเป็นเมนูมาให้ผู้ปกครองด้วยนะเผื่อผู้ปกครองต้องการเช็คนะครับว่าลูกฉันกินในนี้ไม่ได้แพ้อันนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่กินก็ได้นะครับบางทีเนี่ยรายการอาหารมาเนี่ยน้องนโมซัมเมอร์ไม่ค่อยอยากกินนะครับเราก็ทำเตรียมไปมันมีนะบางกรณีที่ผมลืมเติมเงินไปไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังค์เขาก็ไม่ให้เรากินนะฮะกดโค้ดไปแล้วมันไม่มีตังค์อยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็ให้กินนะครับก็เคยเจอมาแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าโหดร้ายหรือว่าใจร้ายผมเคยเนี่ยลืมเติมเงินไปเกือบ1อาทิตย์นะครับเพิ่งมีเมลมาบอกเงินน้องซัมเมอร์กับน้องน้ำโมเนี่ยหมดแล้วให้ผู้ปกครองช่วยเข้าไปเช็คที่บัญชีด้วยกินไปแล้วเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วเขาก็ไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะครับก็คือเราก็แค่เติมเงินเข้าไปใหม่นะครับเริ่มให้ใหม่เลยก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าระบบโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงแล้วก็ช่วงนี้ที่เราหยุดกันยาวๆเนี่ยก็มีอะไรบ้างการบ้านทําได้ตามปกติอาหารถ้าไม่มีเนี่ยก็ออกไปรับได้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวเราก็ไปยืมถ้าใครอยู่รัฐอื่นอยู่เมืองอื่นนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ข้างใต้วิดีโอนะมาเขียนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าของทางเมืองนู้นเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับมาถึงโรงเรียนแล้วตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะครับอันนี้ไม่ใช่โรงเรียนที่น้องนโมกับน้องซัมเมอร์เรียนนะครับเขาเอาทุกอย่างเอาของทุกอย่างนะครับที่เราจะมายืมวันนี้มารวมไว้ที่นี่หมดเลยก็โรงเรียนเล็กๆโรงเรียนประถมอะไรทุกที่นะครับก็มารับได้ที่นี่เดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนเดี๋ยวซัมเมอร์กับภรรยาผมจะเป็นคนลงไปนะครับไปเอาของนี่ไหนดูเสื้อนโมดิชอบอะไรนะวันนี้ฝนตกหนักนี่ได้มา2ชุดน้องซัมเมอร์ได้มาแล้วนี่มีชาร์จเจอร์ด้วยตอนแรกนะครับเราจะมายืมเครื่องเดียวถามว่ามีกี่คนอ๋อนี่นะครับภรรยาผมเข้าไปเนี่ยเขาถามว่ามีลูกกี่คนเราก็บอกว่ามี2คนแต่เราจะใช้ด้วยกันก็ได้นะครับแต่เขาก็น่าคงมีเครื่องเหลือเยอะนะครับเขาก็เลยให้มาทั้ง2เครื่องเลยเวลาไปยืมนะครับมันก็จะมีชื่อของน้องนโมกับน้องซัมเมอร์ไว้ว่าเรายืมอะไรมาบ้างนี่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติบ้านเราไม่มี Wi-Fi ใช้นะครับตอนนี้มันมี Wi-Fi ฟรีให้ด้วยนะครับเป็นของ Xfinity Wi-Fi เราเอากลับไปบ้านถ้าเราไม่มี Wi-Fi สมมุติเราตัดเราจะประหยัดนะครับช่วงนี้เราตัด Wi-Fi อะไรไปเนี่ยก็เขาก็ให้พาสเวิร์ดมาเรียบร้อยให้ username password มาเพื่อเราจะได้ต่อ Wi-Fi เล่นที่บ้านได้ด้วยต้องรักษาให้ดีนะอันนี้ลงเกมลงอะไรเล่นไม่ได้นะตอนนี้นะครับผมมานี่ก็รถก็ยังวนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังวนกันเข้ามาเรื่อยๆอยู่แต่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่นะครับโอเคตอนนี้น้องนโมกับน้องซัมเมอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์เพื่อไปทำกันบ้าน There might be a lot of computers No No นั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวขับรถกลับบ้านเลยได้คอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็กำลังมานั่งเซตอัพกันนะครับเพื่อจะเข้าไปเรียนในห้องเรียนที่โรงเรียนจัดไปให้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่นะครับ Classroom ที่เขาให้มา Google Classroom เป็นโปรแกรมให้นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านอันนี้ชื่อโปรแกรมอะไรนะ Prodigy นี่ดีมากนะครับโปรแกรมนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีชื่อนักเรียนในห้องทั้งหมดนะครับที่ว่าใครเข้ามาเล่นเกมนี้แล้วมันจะมีชื่อบอกเลยแล้วใครเนี่ยได้ผ่านด่านไปกี่อันแล้วนะมันจะมีแต้มอยู่ข้างๆนโมตอนนี้ไปที่เลเวลที่82แล้วแต่ทำไมนโมเลือกเป็นตัวผู้หญิงนะฮะคาแรคเตอร์เกมนี้มันจะเป็นเกมแนวคณิตศาสตร์นะครับมันทำเหมือนเกมที่เราเล่นกันในมือถือแต่คราวนี้เวลาจะผ่านด่านมันก็ต้องตอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์นะครับแล้วมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะไปสู้กับศัตรูเยอะๆนะครับแล้วมันก็ทำให้เด็กแต่ละคนเนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นคะแนนของเพื่อนพอเพื่อนผ่านด่านไปได้เลเวลสูงๆอ่ะมันก็เลยทำให้เราอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทำให้เด็กมาแข่งกันนโมจะยกตัวอย่างให้ดูฉากนึงเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมาตอบคำถามมันจะมีโจทย์ให้เนี่ยมีโจทย์มาถ้าเราตอบถูกนะเนี่ยนะคอลเลกแล้วปุ๊บมันก็จะไปทำลายไอ้ตัวเนี้ยปุ้ง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 อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ลบพลังไอ้นี่ไป
เหมือนเกมอะไรนะที่เขาเล่นๆกันน่ะแหละผมก็ไม่รู้นะแต่อันนี้มันเป็นตอบคณิตศาสตร์แล้วเราก็มาเลือกคำตอบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างโจทย์ตัวนี้อย่าเพิ่งมันถามว่าอะไรโมอย่าเพิ่งนี่ถามโมตอบเร็วมาก This is smart อุ๊ยนะโมตอบเร็วมากเนี่ยนะฮะอ่านไม่ทันเด็กอ่ะน้ำโมลองตอบดิข้อนี้อ๋อตอบถูกนะครับตอนนี้ correct นะครับปุ๊บมันก็จะไปทำลายศัตรูปุ้ง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 ให้พลังมันลดนะครับเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยเราชนะอันนี้นะครับเราก็ผ่านด่านปุ๊บน้ำโมก็ได้อัพเลเวลขึ้นมานะครับจากเลเวล82มันก็สะสมไปเรื่อยๆแต่สรุปแล้วมันก็คือเกมตอบโจทย์คณิตศาสตร์ให้มันมีตัวละครด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความอยากเล่นเพิ่มขึ้นนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับในการเรียนขณะน้ำโมทำเลขวันนี้ของซัมเมอร์คุณครูให้มาเรียนพิมพ์ดีดโอเคตอนนี้ซัมเมอร์กำลังฝึกพิมพ์ดีดตรงนิ้วสังเกตนะฮะเฮ้ยพิมพ์เร็วขึ้นนี่วันนี้อันนี้เขาให้พิมพ์อะไร A A S H A S H A D โอเคถ้าผ่านปุ๊บมันก็จะมีเพลงนะเป็นเพลงปลุกใจให้เราเอามา dash 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 ผมต้องไม่ค่อยพูดนะครับเดี๋ยวเสียสมาธิเขาไม่ชอบเอ้ามันเด้งไปไหนบี G L A D โอ้ถูกหมดนะครับเก่งมากไฮไฟหน่อยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจบวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนแต่เดี๋ยวผมจะพยายามอัปโหลดนะวิดีโอเก่าๆนะที่ผมสอนเกี่ยวกับทำรสอาหารไว้นะครับช่วงนี้ค่อยๆทยอยอัปเดตมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับระหว่างนี้นะครับแต่บรรยากาศการทำอาหารในรถนี่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราปิดยาวเลยยังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปเปิดเมื่อไหร่นะครับนี่ทีวีรุ่นนี้ใหญ่ๆอย่างนี้ยังมีอยู่นะครับในอเมริกายังมีนะครับนี่ถ่ายอ้วนๆหนักมากเรายังเก็บเอาไว้อยู่ไม่เห็นนานแล้วแล้วก็ยังคิดถึงอยู่นี่นะครับทีวีจอแบนสมัยนั้นรุ่นจอแบนโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายบายบาย you again